จะคุยกันเรื่องการสอนผ่านทางสกายนะครับขั้นแรกเราก็จะสร้างกลุ่มขึ้นมาก่อนนะครับจะกี่คนก็ได้นะครับนะเราก็จะนี่ผมสร้างกลุ่มมาแล้วนะฮะในกลุ่มนี้มีอยู่ 3-4 คนนะฮะเสร็จแล้วพอเราสร้างกลุ่มแล้วเนี่ยเราก็จะคอกลุ่มก็คือโทรกันในกลุ่มนะครับขั้นแรกจะโทรก่อนกดโทรแล้วนะครับหลังจากที่รับกันหมดแล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเพื่อนเสร็จแล้วเนี่ยใครที่อยากแชร์หน้าจอครับผมก็จะกดบวกนะครับเครื่องหมายบวกกดปึ๊ชนะครับแล้วเราจะแชร์เลยเราก็จะแชร์สกรีนซึ่งถ้าเกิดตอนแรกผมสอนผมก็จะแชร์สกรีนผมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนที่กำลังถ่ายทอดสดกันอยู่นะครับผ่าน Skype ก็จะเห็นหน้าจอนะครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับจึ๊บแชร์ละเพราะฉะนั้นอะไรที่อยู่หน้าจอคนแชร์ครับมันก็จะเป็นหน้าจอแบบนั้นเลยอย่างนี้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ผมจะสอนถ่ายออนไลน์ผ่าน Skype และอีกจอหนึ่งนะฮะนี่คือผมให้ดูจอคอมข้างๆนะครับจอคอมข้างๆวิดีโออาจจะไม่พร้อมกันฮะนี่มือใหม่หน่อยนะครับเนี่ยนะเห็นไหมพอผมเข้าอะไรปุ๊บนะฮะเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราเปลี่ยนนะครับแล้วเขา Google มันอาจจะดีเลย์นิดนึงฮะปรับเวลาไม่ตรงกันเห็นไหมแต่ก็ใกล้เคียงอยู่เห็นไหมฮะคอมเครื่องอื่นเนี่ยเห็นไหมทุกเครื่องเลยครับคุณก็จะเห็นหน้าจอนี้แถมถ้าเกิดมีปัญหาสงสัยยิงคำถามมาได้เลยหรือจะแชร์หน้าจอมาให้ในกลุ่มดูกันก็ได้นะครับเนี่ยเห็นไหมทุกเครื่องก็จะสามารถแล้วก็มันเร็วมากนะฮะไม่ถึงประมาณวินาทีเดียวดีเลย์น้อยมากเพราะฉะนั้นในตอนที่เราสอนสดไปด้วยกันนะครับทุกคนก็จะสามารถเห็นหน้าจอของผมได้มีคำถามอะไรก็จะถามได้อันนี้ผมก็จะเปิดรับคนที่อยู่ไกลนะครับอยู่ไกลแล้วเราก็จะเรียนกันทางนี้นะครับสะดวกดีแต่ผมแนะนำอย่างนึงนะถึงจะสอนกันทางนี้นะครับเราก็จะไม่ที่บ้านนะเพราะที่บ้านเดี๋ยวคุณก็ต้องมีธุลงธุระอะไรเนี่ยแนะนำฮะหาหูฟังแล้วไปอยู่ร้านกาแฟกันเถอะแล้วก็นั่งคุยกันนั่งทำงานไปดีกว่าอยู่บ้านหรือถ้าเกิดคุณอยู่บ้านคนเดียวไม่เป็นไรแต่ใครที่มีลูกอยู่บ้านนี่ผมรับรองไม่ได้อยู่เฉยๆแน่ต้องลุกแน่นอนนะครับก็นี่เป็นคลิปอธิบายนะครับ